สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อ TP Link กันนะครับวันนี้จะมารีวิวรุ่น C5L กันนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเล็กสุดนะครับของตัว TP Link ที่ทำออกมานะครับก็คืออยู่ในระดับราคาที่ไม่เกิน 3,000 บาทนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้2ซิมรองรับ 4G นะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวกล่องนะฮะสินค้าก็มีประกัน1ปีเต็มนะครับผมสำหรับตัวเครื่องก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเอาตัวเครื่องให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นหน้าขาวนะฮะหลังขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหน้าดำหลังสีดำนี่นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับต่อมาเรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับนี่ฮะอยู่ในนี้นะครับผมมีคู่มือนะครับการใช้งานใบรับประกันนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือนี่ฮะแล้วก็มีฟิล์มกันรอยให้นะครับผมมีแบตเตอรี่ให้นะครับผมความจุอยู่ที่2000มิลลิแอมนะฮะเนี่ย2000มิลลิแอมนี่นะครับผมก็ใส่ชาร์จไฟนะครับเป็นแบบไมโคร USBแล้วก็อันนี้หัวชาร์จไฟบ้านนะครับโอเคกรอบก่อนในกล่องก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับสำหรับสนทนาหน้าจอนะครับขนาด 4.5 นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่854x480พิกเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะมี3ปุ่มด้วยกันนะฮะปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับ3ปุ่มเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ TP Link นะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแฟชนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อนะครับผมของตัว TP Link นะฮะด้านล่างนี่จะเป็นตัวลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้านะครับฟังดูหนังฟังเพลงต่างๆกรอบหลังก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับตัวนี้ตัวเครื่องด้านขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องด้านซ้ายก็จะเป็นเรียบๆนะครับแบบนี้นะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบสาย USB หรือว่าสายชาร์จนะครับเป็นหัวแบบไมโคร USB นะครับด้านล่างก็จะเป็นไมค์สนทนานะครับผมนะฮะรูไมค์นะครับวิธีการแกะฝาหลังนะครับก็ทำโดยการงัดนะฮะจากข้างล่างนี่นะครับมันจะมีร่องให้เรางัดอยู่ก็งัดขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆรูดเพื่อแกะออกได้เลยเนี่ยครับเท่านี้เองนะครับสำหรับตัวเครื่องด้านในนะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องใส่ซิมนะครับอันนี้เป็นซิม1และอันนี้เป็นซิม2นะครับเป็นซิมไซส์ไมโครซิมนะครับนี่นะฮะไมโครซิมก็ใส่ด้านบ่าเข้าไปข้างในเลยนะฮะเราใส่ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วตรงกลางนี้นะครับเป็นช่องใส่ไมโครดีการ์ดนะครับรองรับสูงสุด32 GBนะครับแล้วก็เวลาใส่แบตนะฮะก็หันหน้าแบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ทำการใส่แบตแบบนี้ได้เลยเท่านี้นะครับก็ประกอบกับเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ